ป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบและเป็นคำถามไม่ต้องการความคิดเห็นบนดาวดวงนี้ให้เราเกิดมาเป็นบนดาวดวงนี้สวัสดีค่ะวันนี้ยายศิลป์เกิดสิบห้ามาพบกับเกษตรอ้อยเงาะไอ้แงะเพียงความทรงจำเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้รู้สึกว่าบรรยากาศดีหลายมื้อนี้เย็นสบายยายศิลป์ก็ออกมากหน้ามาซองเบิ่งฝนลิ้นมื้อนี้มันบดเนาะค่ะเนาะเบิ่งดอกฝักทองดูมันบ่หยุบเลยเด้บรรยากาศดีหลายบรรยากาศหนาวฝนลิ้นน้อยๆถึงกันเลยยางมาเบิ่งหมากไงแล้วพี่น้องมื้อนี้มามื้อนี้หมากไงแล้วดอกเต็มเลยมาเด้อมาเอาไปออมป่าเด้อผู้ใดก็เลยเอาดอกฟักทองไปออมป่าเด้อดอกบักอื้อยอดบักอื้อหลายอย่างคักเต็มเลยมาหมู่นี้รวยใหญ่แล้วค่ะพี่น้องนี่รวยใหญ่เลยไก่สิพ่อไปหนึ่งแล้วข้าวมันนี่นวยใหญ่เลยดอกเพิ่นแต่หลายคักเอาเป็นหนึ่งเสปาก็สิแสบปัญญังเอาไปแกงไปออมเสกไก่หมากกระดกคักตั้งแต่เหลียวเบิ่งอยู่นี่คือสิได้แป๊บแป๊บลอยนวยก็สิจับอยู่ดอกเบิ่งนวยใหญ่แล้วนวยใหญ่คักแล้วพริกงามถึกผลงามแห้งเศษอ้อยเยอะแง่นี่หมากขึ้นหมากใหญ่แล้วดกคักเต็มเลยแค่พี่น้องมาเบิ่งมาชมพามาเบิ่งทั้งนี้ก็หน่วยใหญ่ๆพามาเบิ่งเขาโคตรโอ้บักผิดจุกฝนเอาจุกโขกเลยเป็นตาหน้าแบบผิดขวัดมาเก็บไปตำบักคุ้งเด้อแอบเสรีเอ้ยตัวนี้พี่สิได้ยักสองโลนบักผิกไว้เนาะไปกับสมป่าหน่อยได้จังเอาไปกับสมป่าหน่อยเลยไม่ใช่สวัสดิ์เลย
เผ็ดหลายเพราะว่ามีผู้อยากซ่อนมวยบนนั้นเก็บไปกินกับสุปปลาหน่อยก้อยปลาซิ่วกันลุกครับลุกนี่มากลุกครับมือหนีย่อยคักเหลือน้อยแต่จะพอดหนึ่งเหลือน้อยย่อยคักเหลือหลายต้นน้อยย่อยวันนี้ยี่สิบเกิดบุกดอกกระเตียวของกระปุกบัตรนี่งามบัตรนี่เกิดพามาเก็บเห็ดน้ำแต่มื้อนี้บ่เห็นจักดอกเห็ดพี่น้องก็โคตรงามคักแล้วก็โคตรเขียวปึ๊ดเลยโคตรยายสินเอาเนาะแง่แง่บรรยากาศกับสลืมสลืออีกมาโดนกับสิถอกดอกฝนกับกำลังลิ้นบรรยากาศสลืมสลือผู้ใดปลูกมั่นปลูกอ้อยก็สิเกิดดีเป็นหยังล่ะค่าตอนนี้ดินกำลังซุ่มเกษียณกับบ่ทันได้ปลูกซ่อมแม่บ่ทันได้ไปเมียนดูกมั่นพร้อมมื้อนี้ยายสินก็สิพามาชมเกษตรอ้อยเหาะแง่ซ้ํานี้เด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดเสรีนี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ